สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้นะก็จะเป็นคลิปสั้นๆผมก็จะมาสาธิตวิธีติดกล้องหน้ารถแนวติดตั้งด้วยตัวเองง่ายๆมาดูกันนะครับว่าถ้าหากเราไม่ใช่ช่างเราจะสามารถซื้อกล้องเนี่ยมาติดตั้งทำเองได้หรือเปล่ากล้องหน้ารถเดี๋ยวนี้นะก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบตัวไหนส่วนตัวที่ผมเลือกราคาก็อาจจะถูกหน่อยเพราะว่าความชัดเนี่ยมันอยู่ประมาณ Full HD แต่ที่ชอบก็คือเขาให้มาทั้งกล้องหน้าและหลังกระจกก็จะเป็นเลนส์ตัดแสงไม่แยงตาและหน้าจอแสดงผลของเขาก็อยู่ทางด้านซ้ายมือไม่บดบังสายตาขณะขับรถครับแต่ผมแนะนำถ้าใครอยากได้กล้องที่ชัดแจ๋วกว่านี้แนะนำเล่นเป็นตัว 4K ไปเลยนะครับราคาอาจจะสูงกว่านี้หน่อยแต่รายละเอียดภาพเนี่ยจะชัดมากๆเลยครับก่อนติดตั้งนะกล้องหน้ารถทุกตัวเนี่ยมันก็ต้องใส่เมมโมรีใช่ไหมครับเขาก็จะมีช่องหนึ่งเราก็แค่ใส่แล้วก็กดลงไปแค่นี้เองครับส่วนวิธีการติดตั้งรุ่นนี้เราก็แค่เอากล้องหน้ารถตัวใหม่เนี่ยมาแปะประกบกับกระจกมองหลังเดิมและก็ใช้ยางลัดที่เขาแถมมาลัดทั้งสองฝั่งเลยครับเราก็จะได้กระจกมองหลังตัวใหม่ที่มีขนาดไซส์กว้างเป็นพิเศษสำหรับกล้องหลังที่นิยมที่สุดก็จะมีอยู่2จุดก็คือบริเวณป้ายทะเบียนบริเวณป้ายทะเบียนมุมมองมันก็จะแคบหน่อยและกล้องมันก็จะส่องลงต่ำนิดนึงแถวๆพื้นดินครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกระจกด้านหลังแน่นอนครับว่าติดในส่วนนี้ข้อดีก็คือมันจะอยู่ในตัวรถก็จะเห็นถนนบริเวณกว้างไม่เป็นฝุ่นปกติเขาก็จะแถมกาว2หน้ามาให้ด้วยอยู่แล้วถ้าในกรณีที่เราไม่อยากที่จะเจาะตัวรถเราก็เอาไปแปะบริเวณที่เราต้องการได้เลยครับส่วนสายไฟของกล้องมองหลังเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2เส้นตอนแรกเราก็จะต้องต่อจั๊มให้มันเรียบร้อยซะก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆลัดเลาะระหว่างเพดานกับขอบยางของรถมาจนถึงตรงนี้เสร็จเราก็หยุดไว้แค่นี้ก่อนสำหรับปลายสายอีกด้านเราก็เอาสายแจ็คมาเสียบตรงนี้หลังจากนั้นก็เลาะขอบบนจนมันมาเจอะกันพอเราเลาะขอบมาเสร็จมันก็จะมีสายที่เหลือใช่ไหมครับวิธีเก็บสายตรงนี้ก็ไม่ยากครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยดึงขอบข้างออกมาดึงออกมาตรงๆเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ม้วนสายเหล่านั้นมัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะซ่อนไว้ด้านในขอบกันครับแต่เรายังไม่ปิดนะครับเราจะทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนหลังจากนั้นก็เสียบสายไฟเลี้ยงแล้วก็เลาะขอบบนแล้วค่อยประกบนะกลับเข้าไปมันก็จะซ่อนสายไฟอยู่ข้างในอย่างสวยงามเลยครับส่วนกล้องก่อนที่เราจะใช้งานก็ให้ลอกแผ่นพลาสติกคลุมกระจกออกไม่งั้นจอจะมัวนะครับด้านหน้าก็เอาออกเช่นเดียวกันมันก็จะเหลือสายไฟอีก1เส้นซึ่งเป็นสายเส้นสีแดงเป็นสายไฟที่ต่อกับไฟถอยเพื่อนๆจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าเราต่อข้อดีก็คือมันสามารถสลับเป็นกล้องหลังให้เราอัตโนมัติในขณะที่เราเข้าเกียร์ R เพราะฉะนั้นถ้าเราจะต่อก็ต้องต่อกับไฟถอยใช่ไหมครับไฟถอยก็จะเป็นสีขาวตรงนี้แต่มันจะมีปัญหาก็คือเวลาเราจะลากสายผ่านขอบประตูเนี่ยมันจะผ่านไปไม่ได้ครับมันก็ยังมีวิชามารอยู่นะครับนั่นก็คือการงัดขอบยางประตูตรงนี้ออกมามันจะติดค่อนข้างแน่นนิดนึงแต่ผมคอนเฟิร์มว่ามันดึงออกมาได้อย่างแน่นอนครับเราก็สอดสายผ่านด้านใต้ได้เลยแบบนี้น้ำก็จะไม่เข้าตัวรถด้วยนะครับส่วนวิธีการต่อไฟก็คือเราก็จะต้องแกะไฟท้ายออกมารถของเพื่อนๆนะก็อาจจะมีวิธีการแกะที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางท่านก็อาจจะเป็นน็อตเบอร์10บางท่านก็อาจจะเป็นน็อต6เหลี่ยมก็แล้วแต่หลังจากคลายน็อตเสร็จเราก็ดึงออกมาตรงๆได้เลยครับก็จะเจอกับสายไฟ2เส้นท
ที่มันวิ่งเข้าหาไฟถอยก็ให้ใช้สายไฟที่เป็นไฟบวกต่อเข้าไปครับแล้วถามว่าเส้นไหนเป็นไฟบวกผมมีข้อสังเกต3กรณีดังนี้ครับ1สายไฟบวกมักจะเป็นสายเส้นสีแดงถ้าไม่ใช่ก็ข้อ2ก็ให้สังเกตว่าสายไฟเส้นนั้นออกมาจากขั้วกลางของหลอดหรือเปล่าส่วนใหญ่กลางหลอดก็จะเป็นขั้วบวกนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ข้อ3ครับให้ไปดูสายไฟลบปกติสายไฟลบก็จะเป็นสายสีดำเพราะฉะนั้นเส้นตรงข้ามก็จะเป็นไฟบวกเสมอก็ให้ตัดต่อตามปกติได้เลยครับสำหรับผมก็เพียงแค่ถากให้เห็นสายทองแดงแล้วก็ใช้สายสีแดงมามัดสัก 3-4 รอบก็พอครับเพราะว่ามันไม่ได้กินกระแสไฟมากอยู่แล้วต่อแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับแล้วก็หาเทปพันสายไฟมาพันเพื่อป้องกันไฟเนี่ยมันมาจี้กับโครงรถแล้วก็ประกอบกลับไปให้เหมือนเดิมครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับถ้าเราเปิดสวิตช์กุญแจนะกล้องหน้ารถของเราก็จะเริ่มทำงานทันทีแล้วก็ทำการบันทึกทั้งกล้องหน้าและหลังแต่ถ้าหากเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยมันก็จะตัดสลับมาที่กล้องหลังเรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แบบถ้าหากเพื่อนๆสนใจสินค้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับก็จะมีทั้งตัว Full HD และก็ตัว 4K ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ